เหรียญที่ระลึกครองราช25ปีในสมัยรัชกาลที่9ปีพ.ศ.2514นั้นมีหลายแบบนะครับและมีบางแบบที่มีการเจอแล้วราคาพุ่งสูงถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับสำหรับเหรียญที่ลึกครองราช25ปีพ.ศ.2514นั้นนะครับถูกทำออกมานะครับในหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บาทเหรียญ400บาทเหรียญ800บาทแล้วก็ยังมีแพแถบที่ระลึกครับแต่ก็มีการเจอแบบแปลกๆออกมาเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตราคานะครับของเหรียญเหล่านี้กันครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเหรียญ นี้นะครับถ้าเป็นชนิดราคา10บาทนั้นครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็ชนิดราคา400กับชนิดราคา800นั้นนะครับจะเป็นเนื้อทองคำด้านหัวนะครับจะมีพระบรมรูปรัชกาลที่9นะครับพินพระพักไปทางขวานะครับด้านก้อยก็จะมีพระปรมาภิไธยย่อพปลสำหรับเหรียญชนิดราคา10บาทนั้นนะครับจะเป็นเนื้อเงินนะฮะจะมีจำนวนการผลิตประมาณ2ล้านเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนะครับราคาสภาพผ่านใช้นั้นจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 50-100 บาทเท่านั้นครับและสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ราคาปัจจุบันจะเล่นกันอยู่ประมาณ 200-300 บาทครับเหรียญชนิดราคา400บาทนะครับซึ่งเป็นเนื้อทองคำปัจจุบันนะครับมีราคาไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทครับและเหรียญชนิดราคา800บาทนะครับซึ่งเป็นเนื้อทองคำเนี่ยจะมีราคาไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่านอกจากเหรียญเหล่านี้แล้วนะครับยังมีเหรียญชนิดราคา800บาทซึ่งเป็นเนื้อทองแดงครับว่ากันว่านะครับเหรียญนี้นะครับอาจจะเป็นเหรียญตัวอย่างที่มีการทดลองปั๊มแม่ตานะครับและเหรียญนี้นะครับได้นำเข้าประมูลเมื่อปีพ.ศ. 2563ที่ผ่านมาครับมีราคาเริ่มต้นประมูลสูงถึง 48,000 บาทครับและราคาที่จบประมูลนั้นนะครับก็จบเท่าราคาเปิดเลยนะครับยกเดียวจบนะ 48,000 บาทนั่นแหละนะซึ่งเหรียญนี้นะครับก็ไม่ได้สร้างความฮือฮาอะไรครับเพราะว่านักสะสมเราก็เจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่เหรียญชนิดราคา800แบบนี้เท่านั้นนะครับบางทีนะครับเหรียญที่ผิดเนื้อชนิดราคานะฮะ600บาทนะก็มีนะโลหะที่แบบผิดเนื้อมาอย่างเช่น600ที่ควรเป็นเนื้อทองคำแล้วก็อาจจะไปเจอเหรียญที่เป็นนิกเกิลเป็นทองแดงก็มีนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับไม่ค่อยได้รับความนิยมจากนักสะสมเท่าไหร่ในช่วงนั้นนะครับแต่แตกต่างกันกับช่วงนี้ครับคุณรู้ไหมครับว่าผ่านมา2ปีนั้นนะครับเหรียญที่มีการผิดแปลกผิดเนื้อต่างๆนะครับเริ่มได้รับความนิยมจากนักสะสมครับปัจจุบันนะครับเหรียญผิดเนื้อนั้นมีราคาค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเลยนะฮะผมก็ได้มาหลายแบบมีนักสะสมนะครับต้องการเยอะมากๆพูดง่ายๆนะครับได้มาแล้วขายดิบขายดีเหลือเกินนะช่วงนี้นะครับใครมีเหรียญที่แปลกเหรียญที่ผิดเนื้อนะครับแบบนี้นะครับนะก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ร้านปานันนะครับ LINE @ปานัน888โทรศัพท์0540673303ร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของสะสมต่างๆนะครับอย่าลืมนะฮะกดติดตามกด Subscribe เราด้วยนะครับ